วัสดีครับวันนี้แม่โขงออนทัวร์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับมาเลาะมาเที่ยวมาทำธุระอยู่นี่ครับก็เลยมาเก็บบรรยากาศตลาดเช้าให้เบิ่งนะครับบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดบนฟุตบาทที่จังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับมาเลาะหาแนวแซ่บแนวนัวนะโอ้ครับอาหารเยอะมากผู้คนก็หลายได้นี่บรรยากาศยามเช้าที่ตลาดเช้าจังหวัดอุดรธานีครับโอ้มีหอยมีปลามีกุ้งมีแมงดาครับลบเขียดเกี่ยนปลาไหลก็มีครับพี่น้องครับบรรยากาศเนาะมีนะพร้อมครับผลไม้นะนี่หมากสตรอเบอรี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเช้าที่จังหวัดอุดรธานีครับอยู่ฟุตบาทเนาะครับเนาะโอ้สตรอเบอรี่ครับผลไม้อุดรธานีนะครับบรรยากาศทุกคนก็มาเดินหลายครับพี่น้องครับมาย่างมาโลหาแนวแซ่บนะการพ่อค้าแม่ค้าเอาพันธุ์ท้องถิ่นอาหารอีสานของชาวอุดรมาขายนะครับร้านขนาดนี้ดอกแค่ดอกตับลิ้นก็มีครับพี่น้องครับโอ้มะขามครับมะขามซุปโลละ80บาทโอ้ครับมะฮุ่งนี่ค่ายำมะฮุ่งขายนี่ค่าหั่นมะละกอขายพี่น้องครับอันนี้ละขายปลานิลครับปลานิลปลานิลแดดเดียวโลละ70อาหารถือว่าน่าทานครับสะอาดสะอ้านนะบ่มีแมงวันนะครับโอ้ครับปลาย้อนปลานางปลาย้อนปลานางปลาช่อนนะครับโอ้ปลาโคมั้ยปลาช่อนตัวใหญ่ขนาดเนาะปลาโคใหญ่ปลาโคใหญ่โอ้ครับเปิดบริการสำเร็จพร้อมสำหรับตลาดอุดรก็คือว่าเป็นตลาดที่ผมมักครับเพราะว่าของคิดมันหลายนะมาอุดรทุกครั้งก็ต้องแวะถ่ายด้วยครับของมันหลายไหมปลาโคนกกระมี่นี่นกโอ้นกนกด้วยครับสตรอเบอรี่ไหมอันนี้ปลูกใส่ไงนี่อันนี้80จ้าร้อยนึงอันนี้จัมโบ้ค่ะดูใหญ่เนาะดูใหญ่ขนาดใส่กรอบเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวนะครับอากาศตลาดเช้าเทศบาลอุดรธานีครับ7โมง8โมงของขายกันหลายได้ครับผู้คนกับมาซื้อของหลายครับพี่น้องครับปลางามขนาดไหมครับนี่ครับดูว่าเด็ดเลยครับนี่ครับร้านขายปลาดุกปลาโก้ปลาเก่งกบเขียดครับบริการสำเร็จพร้อมแม่ค้ากำลังหั่นกำลังบั้งให้นะนี่บรรยากาศเนาะตลาดเช้าครับร้านขายปลาครับให้เป็นมุมกว้างของตลาดครับนี่ครับอาหารสดอาหารท้องถิ่นเนาะปลาอาหารปลาปลากระเดามีปลามีกบมีเขียดอาหารปลามีนกมีหนูครับดูนี่โอ้ครับปลาครับกบเขียดหมูหน้าครับมีกบมีเขียดโอ้แม่ค้าขายกบขายปลาไหลขายปลาดุกครับตัวห้าสิบเนาะโอ้ปลาย้อนเจ้าเก่าครับมีปลาย้อนปลานางครับปลาย้อนปลานางปลาหัวปลาหัวเลยโอ้ปลานางงามขนาดไหมปลานางงามขนาดปลาจับเสาครับนี่ครับร้านที่เด็ดเลยครับของแซ่บครับนี่ไข่มดแดงครับพี่น้องครับไข่มดแดงอุดรธานีครับพี่น้องครับนี่โอ้มันงามแล้วเนาะครับจ้ากินได้เลยแม่มาใหม่ๆสดๆแม่ยังไปอยู่เลยจ้ะไข่มดแดงไข่เล็กอันนี้ไข่ใหญ่เอ้ยอันนี้มันจะอำเภอใดครับนี่อำเภอเพ็ญค่ะอำเภอเพ็ญเนาะโอ้ไข่มดแดงมันจะอำเภอเพ็ญครับมีน้ำพร้อมนี่มีผักหวานนะผักหวานป่ากันนี่เป็นยังไงเองมั้งครับนี่จ้าไปจ้าซื้อน้ำเย็นน้ำครับให้บ้านหาซอยจ้าพี่น้องกันอันนี้
ผักหวานป่าหวานป่าเนาะไม่ได้ใส่น้ำจากแห้งไม่ได้เดือดอีกแค่ไม่เลยเดือดได้ครับโอ้ครับแกงเสียเดียวเนาะแซ่บไปเนาะส่วนนี้เนี่ยกลิ่นหลายนะบรรยากาศยามเช้าครับเติมฟุตบาทเทศบาลอุดรธานีนะครับของกินของป่าหลายกันเนาะครับโอ้ครับเป็นน้องครับบรรยากาศเนาะคนหลายขนาดไหมนี่ครับร้านขายผักกาดกะหล่ำบรอกโคลีครับสดอันนี้ผักสดกะหล่ำมะพร้าวมะเขือมะกล้วยมะกล้วยก็มีบรรยากาศนะครับเนาะนี่ครับส้มเขียวหวานนี่ครับมัสดาก็มีฝรั่งนะส่วนนี้ครับเนื้อแซ่บครับนี่ผักกระเดาสะเดาครับอร่อยนะกินกับคนป่านะครับบรรยากาศผู้คนกำลังออกมาซื้อของซื้อกับข้าวเศร้านะเป็ดเศร้าโอ้ผักซีผักหอมครับนี่มาหุ่งยำแล้วนี่เป็นบรรยากาศยังเศร้าครับขอบคุณครับโอ้ครับให้เป็นบรรยากาศบุ้งสูงเนาะของตลาดนะสำหรับตลาดเศร้าอุดรธานีเนาะเพื่อจะวางขายเส้นฟุตบาทให้พี่น้องต่างถิ่นต่างแดนบ้านนอกเข้ามาขายในเมืองนะครับเนาะจะมีทั้งสองฝั่งของฟุตบาทกับซ้ายหรือขวานะครับเราก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ครับทั้งสองฝั่งเลยบรรยากาศนะครับเนาะร้านขายผักตัวนี้ร้านขายผักมีหมกนาวมีมะขามเปียกมากึ๊ฟักทองใบมะกรูดคะน้าครับจะมีขิงขายขิงนี่ครับมีครับหัวชายเท้าแล้วก็มีทั้งพริกไทยดำครับก็มีขายบรรยากาศเนาะเก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งกันนะปลาโคครับปลาช่อนปลาตองก็มีครับปลาตองหน้านะเอาไปลาบปลาตองแซ่บเลยครับนี่ลาบเตี้ยลาบเหลวนะแซ่บปลาตองครับปลาตองกินก็เศร้าเนาะโอ้กินอาหารญี่ปุ่นเนาะอาหารญี่ปุ่นต้มมาม่าต้มมาม่าเนาะโอ้ครับบรรยากาศครับโอ้ครับนี่ขนมโอ้ไม่ยังไม่ใหญ่นี่เขียดน้อยค่ะโอ้มุกเขียดเนาะโอ้ใส่ข้าวเหนียวพร้อมนี่ไหมโอ้โมกเขียดครับเมื่อกี้นะโมกเขียดขาค่ำมานะครับเมื่อกี้บึงบรรยากาศฟุตบาทฝั่งข้างนอกเนาะบ่อนี้ที่ย่างครับคืนนี่บ่อนี้บึงบรรยากาศฝั่งข้างในครับจะมีแนวเสียบมนุษย์เกิดครับพวกไข่มดแดงพวกอาหารป่านะบรรยากาศถือว่าคุ้มมากที่มาเที่ยวอุดรนะครับพี่น้องครับนี่ครับฟักทองน้อยใหญ่ก็แบ่งขายได้นี่ครับฝาดขายแบ่งขายเห็นหน้านี่สีเหลืองงามตรงเลยบรรยากาศเนาะมะพร้าวไข่มดแดงครับพี่น้องครับบรรยากาศผู้คนครับรถติดตอนนี้ครับคนหลายแห่งคนหลายขนาดบรรยากาศยามเช้านะครับพี่น้องครับมีพวกต้นไม้ฝรั่งก็มีครับประกาศสดขนาดนี้ประกาศงามขนาดไหมโอ้ครับคนหลายขนาดอ
จ็ดสิบห้าย่างครับบนในซอยตลาดได้ป่ะนี่โอ้ครับผู้คนมาหลายขนาดคนนะมาเที่ยวตลาดมาซื้อของไปกินนะโอ้ครับพี่น้องครับได้เป็นสีหมดเลยเจ้ปลาครับตัวใหญ่มากไม่เป็นยังก็ได้เป็นสีแล้วแต่ปลานะย่างครับไปย่างครับพี่น้องครับปลานิลไหมสดๆเลยบ่ตายไอ้นี่แครบอนแดงไหมแครบอนแดงสดๆเลยนี่โอ้แครบอนแดงงามขนาดเนาะอากาศนะครับเนาะผลไม้ครับมะม่วงมะขามส้มเขียวหวานมีบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดเทศบาลอุดรธานีครับปลาทูครับนี่ปลาทูผักคะซึ่งผักคะก่อนชะอมนะผักคะไว้เขียงสนไม้อู้ผักนั่นนี่เขียงสนไม้แซ่บเป็นแซ่บอีสานเครื่องแกงนอกแกงน้ำไม้แกงเก็ดนะครับปลาทูครับปลาทูปลาสบะก็มีนี่ส้มปลาครับปลาส้มปลาส้มมันเป็นทอดแซ่บปูนา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 ทำโดงก็มีครับโอ้ร้านนี้ครับร้านนี้ที่ว่าที่เด็ดเลยครับนี่ร้านขายคอยขายข้าวกล้ำมาไงนี่หนึ่งข้าวกล้ำขายเอามะพร้าวถั่วให้ด้วยถั่วถั่วน้ำตาลไหมคะน้ำตาลไหมคะเย็นเท่าไหร่นะชิดแต่แม่โอ้ครับเนื้อเสือมะนาวนี่ปิ้งมันปิ้งเผือกไข่ปิ้งก็มีโอ้ครับเบิ่งได้เอาซอนหอมขนาดของเขากำหนึ่งนะมาแต่หนึ่งอะผมก็หนึ่งมาเลยเขาบ้านเขาเด็กปัจจุบันนี้ครับที่บ้านพานชิดตำบลตำบลตาตำบลเมืองอุดรธานีครับบ้านที่ที่สามโอ้ครับทำมาข้างในคนลายขนาดครับย่างย่างคือว่ายากเลยครับคนลายบรรยากาศผู้คนมาเลาะซื้อเลาะกินหาแนวยืนเลาะกินตอนเช้านะครับเครื่องแกงเอาไหมครับมีวายมีแบบนี้เฮ็ดเฟืองเฮ็ดนางฟ้าครับกระเดาตะวันป่าปลาข้อปลาซ่อนก็มีไม่ค้าแม่ของผู้ขายไม่ค้าขายยังเนี่ยไม่ค้าขายยังเนี่ยไม่ค้าขายเห็ดขายหน่อเอ้ยขายผักหวานขายสะเดาขายแมงกี้ซอนแมงกี้ซอนก็มีเนาะโอ้แมงกี้ซอนเนี่ยเวลาเทศบาลหนึ่งมาซื้อเด้อขายของไม่แพงเป๊ะเวอร์นี่ครับพี่กัดนี่ครับตรงนี้แหละโอ้สวยมากงามมันไต่ไต่ยังไงนี่ฮะมันไต่ดีแล้วมันไม่ไต่หรอกมันกระโดดเฉยๆกระโดดเนาะโอ้ปลาโคก็มีครับนี่ปลาโคครับครับครับปลาช่อนก็มีอันนี้ปลาช่อนจ้ะอันนี้ปลาช่อนจ้ะใหญ่เลยนี่ยี่ห้อโอ้หมดแล้วไม่กล้าแล้วเนาะโอ้ครับปลาครับหัวปลาเพาะหัวปลาบึกปลาเพาะหัวปลาเพาะโอ้ใหญ่มากใหญ่มากนี่ปลาตัวใหญ่มากปลาปากปลาตะเพียนมีไข่พร้อมมีตะเพียนไข่ลูกละ70ตัวใหญ่ด้วยไอ้ถูกๆปลานิ่มเพาะปลาดุกจริง
โอ้ไก่ป่าก็มีไก่ป่าป่าบรรยากาศมุมตรงกว้างของตลาดครับพี่น้องครับแม่เอาซ้ำไว้แม่นิดปลาช่อนแดดเดียวเนื้อปลากลายปลาส้มนี่ไปนะโอ้เนื้อปลาตองครับปลาตองขูดเนื้อปลาตองขูดเนื้อปลาตองขูดครบนี่ครับครบโอ้ปลาเค็งมือเนาะโอ้ปลาเค็งแม่รูปแปดสิบเลยรูปแปดสิบบาทเนาะปลาเค็งรูปแปดสิบเลยน้องจิ๋วสาเจ้าของเอาไปยังกินแม่นี่เอาไปไหว้ไปไหว้เนาะโอ้ไปไหว้ครับบรรยากาศโซนขายฮันทารีครับพี่น้องครับครับมีทั้งปลาหมึกดองปลาหมึกสดครับนี่กุ้งโลละ320ครับพี่น้อง350มีหลายไซส์หลายขนาดนะมีปลาด้วยปลาสวยงามมากเลยครับถือว่าเป็นตลาดที่มีความสะอาดเลยครับเพราะว่าแมงวันบ่มีนะอย่างไปอย่างมากก็รู้สึกหิวข้าวได้ไงถึงขนาดกินได้บัดนี้มันครับมีมันโอ้ไข่ไก่บ้านไข่ไก่บ้านครับพี่น้องครับนี่ไข่ไก่บ้านก็มีส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านขายปิ้งปลาครับนี่ปิ้งปลานี่ปิ้งปลาปิ้งนะครับปิ้งปลากับปลาปิ้งเนาะนี่เนาะปลาปิ้งครับอันนี้ปิ้งสดครับอันนี้ปลาปิ้งอันนี้ปิ้งปลาเนี่ยมันดำแล้วปิ้งปลาโอ้ครับหอมขนาดโอเบียชิมมยอคุดอนเหรออาหารครับปลาทูทอดครับนี่ปลาทูทอดปิ้งตับปิ้งไก่ครับแล้วก็หมูย่อนี่หมูย่อแผ่นโอ้ครับขนมครับขนมห่อใบตองนะโอ้อันนี้อันนี้เป็นร้านขายปลาท่องโกครับสดๆเลยร้านเก่าร้านดังเนาะเขาเก่าร้านดังนะลูกใครอ่ะลูกใครโอ้ขนมหม้อแกงอันนี้ขายยังไงครับนี่35จ้าเอาชุดหนึ่งครับเอาชุดหนึ่งเอากล่องหนึ่งโอ้ใจหน่อยเอากล่องหนึ่งครับเอาหม้อแกงครับหม้อแกงหม้อแกงอย่างเดียวครับ35บาทโอ้ครับไปเดี๋ยวมากินแล้วนะขนมหม้อแกงครับบรรยากาศตลาดเต้ากับเทศบาลอุดรธานีครับพี่น้องครับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ของกินแนวแซ่บหลายครับเพราะว่าจะเป็นผลไม้อาหารท้องถิ่นอาหารป่าอาหารสดพวกอาหารเล่ครับก็คือหลายครับพี่น้องครับบรรยากาศเนาะมีขนมรังผึ้งด้วยนี่ขนมรังผึ้งครับทำไมครับโอ้ครับบรรยากาศนอนนี่มีขนมข้าวต้มครับใส่กอกทอดก็มี
ับมาคือคุณพี่ FC อยู่อุดรครับติดตามช่องแม่โขงคอนโซลตลอดเนาะพี่ชื่อยังครับปีชาครับขายยังครับขายยังขายผักโครงการหลวงครับอยู่ไหนครับอยู่ในตลาดเทศบาลหนึ่งครับผักโครงการหลวงผักโครงการหลวงก็มีกะหล่ำปีคะน้าหัวใจผักกาดขาวแล้วก็พริกหวานมีเยอะแยะครับเกี่ยวกับของโครงการหลวงครับโอ้ครับใครที่ผ่านไปผ่านมาเนาะอยู่ตลาดอุดรธานีตอนเช้านะครับครับตอนเช้าที่เขาก็สามารถแวะซื้ออุดหนุนผักของโครงการหลวงได้นะครับดีใจมากครับที่ได้มาเจอแม่โขงครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับครับผม